ถ้าพูดถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนออกเดินทางแล้วครับเมื่อคืนนี้กลางดึกไปยังประเทศอิหร่านไปเจอกับอิรักไปอิหร่านแต่เจออิรักครับผมในฟุตบอลอย่าสับสนกันนะคะพูดยากมากเลยไปอิหร่านแต่เจอกับไปอิรอย่าพูดเยอะดีกว่าพูดเยอะกันนะฮะก็เดินทางไปแล้วนะครับเรียบร้อยก็กำหนดการก็น่าจะถึงวันนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งตามเวลาไทยนะฮะที่เป็นภาพบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นนักเตะนี่อุ้มธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมก็นำทีมโดยโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับนักเตะ23คนออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินเอมิเรสเที่ยวบินที่ EK385 เพื่อไปแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม F นัดสุดท้ายกับทีมชาติอิรักในวันที่24มีนาคมนะครับก็มีนักเตะไปยังครับข้างแฟนบอลก็ไปส่งกันนะนะฮะแล้วก็มีครอบครัวของนักเตะด้วยนอกจากนั้นยังมีภรรยาของพี่ซิโก้นะครับนางอัศรภาเสนาเมืองและก็ลูกสาว3คนไปส่งหัวหน้าครอบครัวด้วยคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาและก็ลูกสาวของแกเนี่ยมีการโพสต์ภาพแล้วก็พร้อมกับข้อความนะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของโคซิโก้ที่เป็นไปด้วยความอึดอัดอาจจะต้องไปให้กำลังใจกันหน่อยนะครับภาระหนักอึ้งนะนักบอลชุดนี้ก็ถือว่าทุกคนสภาพจิตใจก็เต็มร้อยนะโคซิโก้กล่าวก่อนเดินทางบอกว่าพร้อม 100% แล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่โก้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับแฟนบอลชาวไทยนะช่วยเป็นกำลังใจเพราะว่าเราอีกหนึ่งเกมนะครับก็จะโอกาสที่จะเข้ารอบก็พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจที่24นะครับเราต้องการอยากเห็นทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบที่3เป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยด้วยฉะนั้นในปี2016 2017ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าอยากเห็นทีมชาติไทยไปลดเล่นในเวทีเอเชียฉะนั้นพวกเราเต็มที่แน่นอน 100% นะครับก็สภาพอากาศนะครับ10องศาที่นู่น10องศาเซลเซียสนะครับนักเตะไทยมีเวลา4วันในการปรับตัวแล้วก็โคซิโก้บอกว่าทราบนะว่า2วันก่อนที่อิหร่านเนี่ย มีหิมะตกแต่บอกว่าเตรียมเสื้อผ้าไปแล้วเป็นคอลเลคชันวินเทอร์อ่ะกึ่งๆอ่ะมารัดกุมนิดหน่อยแขนยาวนะฮะค่ะเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นมิดฟิลด์ร้อยล้านวิวเมื่อกี้มาตั้งแต่ชุดนี้นะครับก็อย่างที่เห็นในภาพก็นำทีมโดยธีรธรที่กล่าวไปแล้วมีกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูนะครับมีเจ้าตั้มธนบุญเกษารัตน์กองหลังสารพัดประโยชน์เล่นกองกลางตัวรับก็ได้ด้วยธนบดินทร์วีรวัฒน์โนดมไปด้วยนะครับกองหน้าก็แน่นอนมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับเป็นตัวหลักแต่ก็สภาพร่างกายเนมไม่รู้จะฟิตเต็มร้อยหรือเปล่าแต่ถึงตอนนั้นก็คงเล่นได้เต็มที่แต่เพราะว่ากับต้นสังกัดเมืองทองที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยฟิตเต็มร้อยนะฮะของชมพูแต่ว่าลงสนามไปก็ยิงประตูได้นะนะครับเอาใจช่วยวันนี้นะครับประมาณ 13:30 นตามเวลาประเทศไทยกำหนดการนักเตะไทยจะถึงที่นู่นนะครับก็เวลาของไทยเนี่ยจะเร็วกว่าประมาณ4 ชั่วโมง 30 นครับก็ติดตามเชียร์ด้วยนะครับ